แมลงตัดสีทองเพียงถามถามไอหินเวนแมลงตดไหมล่ะมึงสีทองด้วยนะผมจะเก็บขาแมลงสีทองให้คุณผู้ชมดูนะฮะเป็นไงเก็บขาแม่งเลยแมลงสีทองผมไม่เอาเอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเลมเอง Channel นะจ๊ะสำหรับวันนี้ครับผมเราก็มาอยู่ในเกม Pocket Ant กันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็สำหรับเกม Pocket Ant นะครับตอนนี้มีกลุ่มใน Facebook แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มPocket Ant ใน Facebook ก็สามารถกดเข้ามาเข้าร่วมกันได้นะครับผมเป็นกลุ่มสำหรับแชร์ข้อมูลนู่นนั่นนี่นะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอวดอ้างกันว่าวันนี้ใครได้แมลงอะไรเท่ๆมานะฮะนะเอาไว้พูดคุยกันสำหรับวันนี้นะผมจะมาลงแรงอะไรกันลงแรงแพลตินัมซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่แรงแพลตินัมแล้วฮะแรงแพลตินัมของผมเนี่ยก็อยู่ที่แต้ม 2,162 ก็เพิ่งขึ้นมาได้วัน2วันเองมั้งสู้ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะผมอยากบอกไว้ตรงนี้เลยว่าถ้าใครที่ยังอยู่โกและแบบยังไม่เตรียมพร้อมเรื่องทีมอะเรื่องแมลงอ่ะที่แบบยังมี2ดาวอยู่ยังมี1ดาวอยู่อะไรเงี้ยอย่าเพิ่งขึ้นมาแต่ตอนนี้คือผมก็ไม่ได้อยากขึ้นหรอกแต่ว่าเวลาไปลงโกแล้วมันก็ชนะอ่ะแล้วมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะเอาจริงๆอันนี้ไม่ได้โมนะคือมันขึ้นมาเรื่อยๆเองอ่ะแล้วแบบก็ไม่อยากขึ้นมาเท่าไหร่เพราะว่ามันโหดร้ายมากนะฮะแรงแพตตินัมอ่ะวันนี้เราจะมี2คอนเทนต์เลยเนี่ยจะมาลงแรงแพตตินัมให้ดูว่ามันเป็นประมาณไหนแล้วก็ฟีโรโมนตอนนี้ผมมี43อันแล้วอีก7อันผมจะสามารถเรียกแมลงสีทองได้ฮะเดี๋ยวเราจะมาลองเรียกแมลงสีทองนะฮะตามตารางเรียกการเรียกแมลงที่ผมได้ให้ทุกคนดูที่ผมทำคลิปไปอ่ะว่าถ้าเราเรียกแมลงสีทองตามตารางนั่นแหละเราจะได้แมลงที่เราต้องการหรือเปล่าตอนนี้ถ้าแมลงสีทองนะถ้ามันได้มาจริงๆอ่ะผมจะได้แมลงตดสีทองเว้ยโอเคเดี๋ยวเราไปลงแรงกันเลยครับปึ๊บการลงแรงช่วงนี้ผมบอกเลยว่ายากมากมดผมกลายเป็นสีดำแสดงว่าของเขาต้องสีชมพูนี่ไงงานหยาบอีกแล้วฮะคุณผู้ชมบอกเลยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยผ่านนะอย่างส่วนใหญ่ผมเอาแค่ดาวเดียวพอเอาฟีโรโมนแค่อันเดียวพอฮะเพราะว่ามันสู้ยากอะแต่ถ้าเจอแบบนี้ส่วนใหญ่ผมจะเอาฟีโรโมนแค่อันเดียวพอฮะเฮ้ยถอยก่อนแมลงของเราอย่าเข้าใกล้นะแมลงตดตายทีดีวะเออตายพอดีเลยเกือบมันปล่อยตดแล้วเมื่อกี้ถอยก่อนโอ้โหไปละผมต้องโจมตีมันเลยละเพราะว่าแมลงของผมเนี่ยเข้าไปใกล้ดอกไม้ละใกล้ต้นไม้กินคนละถ้าผมไม่โจมตีต้นไม้กินคนนี่คือแมลงผมหมดแน่นอนเกลี้ยงแน่ฮะเรื่องแน่เกลี้ยงแน่ไม่เหลือแน่โอ้โหเห็นไหมโดนไป2ตัวแล้วอ่ะอุตส่าห์อ้อมหลังอ่ะนี่ครับที่ผมบอกว่ามันเริ่มยากแล้วเพราะมันมีต้นไม้กินคนเอ้ยไม่ใช่ต้นไม้กินแมลงนี่แหละมาในแพทเนี้ยมันก็เลยแบบโอ้โหยากเนี่ยแล้วแมลงผมติดบักเนี่ยยืนเหลออยู่เนี่ยเฮ้ยจบถอยแมลงผมติดบักโอ้เห็นไหมเนี่ยพึ่งแม่งชอบติดบั๊กโอ้เอาแล้วเอามดเราเอานี่ไงมดเราตัวสีดำไม่ชินเฮ้ยเขาเหลือแต่มดว่ะผมว่าน่าจะไหวอยู่น่าจะไหวอยู่เออเขาเหลือแต่มดเขาเหลือแต่มดเออถ้ามันมีแมลงในนี้ด้วยผมว่างานหยาบแต่ดีหน่อยเขาเหลือแต่มดผ่านเฮ้ยเกือบไม่ผ่านเว้ยเอาว่ะผ่านว่ะ3ดาวชิวๆฮึนนะโมอีกบอกเลยถ้าผมเจอแบบเจอต้นไม้กินแมลงเนี่ยผมแบบเซ็งเลยแบบโอ้โหอีกแล้ววะอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยนะโอเคต่อไปลุยกันต่อฮะงานหยาบอีกมั้ยเนี่ยโอ้โห 2,500 Talisman 76ไอ้นี่ชื่อคุ้นๆเหมือนเคยเจอผมต้องออกห่างๆก่อนฮะ
ห่างได้เท่าไหร่ยิ่งดีห่างแมลงได้เท่าไหร่ยิ่งดีโหโหงานหยาบอย่างเงี้ยอย่างนี้งานหยาบฮะหมดมาอย่างนี้งานหยาบหมดเลยตายไหมแมลงตดตายไปแล้วแมลงอื่นแมลงอื่นไม่เท่าไหร่แมลงตดตายนี่จะดีมากดวงมาโห3ดาวสกอร์เปี้ยนนี่มันจะชอบมาตีเพลเยอร์นะระวังดีๆเพิ่ง1ดาวถอยมาหมดจ๋าหมดจ๋าถอยมาเรียบร้อยตายหมดแล้วมดผมอะเหลือ10ตัวต้องปล่อยให้มดสู้เพียวๆแล้วโอ้โหเราเข้าไปฆ่าต้นไม้ไม่ได้แน่บอกเลยปล่อยให้แมลงจัดการมดไปฮะโอ้โหแต่ว่าแมลงเราโดนกินแน่เนี่ยกว่ามดแค่10ตัวกว่ามดจะฆ่าตายหมดอะเอ้ยอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้มดมันตายหมดแล้วเราเอาแมลงเราถอยห่างๆเลยฮะรอต้นไม้ตายโอ้โหไม่น่าตายอ่ะดูดิถึกมากเฮีย ไม่ทันเวลาแน่เลยอ่ะเราเข้ามาเลยได้ไหมเฮ้ย เข้ามาได้ป่ะเฮ้ยไม่ต้องฆ่าต้นไม้ก็ได้แต่เราต้องเหลือมดเราไว้นะอย่าให้มดตายหมดไม่งั้นลุงนี้ผมเข้ามาตั้งนานแล้วโอ้ลุงนี้เข้ามาตั้งนานโอ้ได้1ดาวอ่ะดีอยู่ดีกว่าไม่ได้พอฮะเหลืออีก20กว่าพี่เฮ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยเฮ้ยถ้าเรากำจัดข้างนอกแล้วแบบเราฝ่าเข้ามาในรังมันเลยอ่ะเฮ้ยต้องลองอีกทีนึงอ่ะต้องลองฮะเพิ่งรู้นะเนี่ยเดี๋ยวขอสร้างมดให้เต็มก่อนฮะเดี๋ยวเราไปลองกันเต็มแล้วเราไปลุยกันต่อเลยฮะไปเลยงานหยาบอีกไหมมา2,400 2,487โอ้ยอีกแล้วโอ้ยอีกแล้ววะมีต้นไม้กินแมลงอีกแล้ววะโอ้ยลองดูแล้วกันไม่ลองไม่รู้ฮะอ้อมหลังๆเลยอ้อมหลังๆเลยฮะฆ่ามดมันก่อนฆ่ามดมันแมงตดถ้าปล่อยตดใส่มดมันได้นี่จะดีมากผมสตันตัวนี้เลยแล้วกันเอ้าโอ้ยไม่ติดสตันเล่าไม่รู้โดนใครบ้างหรือเปล่าผมว่าน่าจะไม่ไหวอีกแล้วผมให้แมลงมันจัดการกันไปแล้วนะมึงวิ่งตามกูมาทำไมนี่ไอ้พวกเวนออกมาเอาแล้วมดทำไมมดไม่โจมตีเราตายฮะมันจะยกเลิกโยมตีต่ออยู่ไม่เป็นไร50เท่าแล้ว50ต่อ50สวยงามอร่ามแท้แลตะลึงฆ่ามันโหเนี่ยตัวปัญหาโอ้เหลือ20กว่าตัวแล้วอ่ะโอ้มันมีแมลงฉกอ่ะดูดิโชคอย่างรัวดูดิแล้วก็แตนทอง3ดาวอ่ะเท่ากับ4ดาวอ่ะมันโชคอย่างรัวโอ้โหได้1ได้แค่1ดาวเองอ่ะ
โอ้โหผมว่าไม่ไหวอ่ะพอแล้วพอแล้วออกครับออกแค่นี้พอมันไม่ชนะอยู่ดี เอา1แต้มพอเนี่ย1ฟีโรโมนพอโหแล้วเมื่อไหร่เราจะครบ50วะเนี่ยเราเหลืออีก2ฟีโรโมนอ่ะเราก็จะครบ50อันน่ะเราก็จะเรียกแมลงสีทองได้ยังไงเนี่ยไอ้เนี้ยยังไงเนี่ยโอ้อุ๊ยไม่มีไอ้นี่ว่ะไม่มีต้นไม้ว่ะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะฆ่ามันไม่มีต้นไม้เหรอเอ้ากดผิดวะมือลั่นฮะไม่มีต้นไม้เหรออย่างงี้ง่ายเลยอย่างงี้ง่ายดิง่ายดีฮะง่ายหรือเปล่าไม่รู้ว่ะเราต้องไปวัดกันอีกทีนึงว่าแมลงเราจะสู้เขาได้หรือเปล่าทองเน้นๆทอง3ดาวด้วยนะไม่ใช่กระโหลกกะลานะจ๊ะเฮ้ยแต่เราอัพสตันมาแล้วเป็น20วิมึงเอ้ยมึนกันทั้งวันน่ะอ้าวไอ้นี่สกอร์เปียนได้วะได้วะน่าจะชนะได้นะคิดว่านะดูแล้วเนี่ยจากสถานการณ์อุ๊ยเกือบโดนเฉือนแล้วหมดโอเคพอนะผ่านครับตัวนี้ครบพอดี50ฟีโรโมนผมอยากได้แมงตดผมอยากได้แมงตดมันออกตอนไหนวะคือไอ้ตารางที่ผมให้ดูอ่ะมันเป็นแค่โอกาสที่จะเกิดเท่านั้นเองนะครับมันไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิด 100% นะจ๊ะเดี๋ยวผมขอไปดูตารางตอนนั้นก่อนอ่ะผมไปดูตารางมาแล้วแมลงตดเขาบอกว่าช่วงรุ่งอรุณกับตอนกลางคืนรุ่งอรุณกับตอนกลางคืนที่มันจะเกิดใช่ไหมผมจะเรียกช่วงกลางคืนผมจะสุ่มตอนกลางคืนดีกว่าเพราะว่าตอนรุ่งอรุณน่ะมันมีตัวอื่นที่จะเกิดด้วยมันมีไอเนี้ยมันมีไทเกอร์บีที่จะเกิดตอนกลางคืนด้วยเอ้ยไม่ใช่มันมีไทเกอร์บีที่จะเกิดตอนรุ่งอรุณด้วยนะครับมันอาจเราอาจจะได้ไทเกอร์บีเดี๋ยวผมรอกลางคืนนะฮะเดี๋ยวเราตัดไปตอนกลางคืนเลยถึงตอนกลางคืนแล้วเราจัดเลยไหมเรียกเลยไหมเราต้องไปถือหินวิเศษก่อนนะฮะเพื่อที่จะเป็นเคล็ดในการเรียกแมลงสีทองมาสาธุให้ได้แมลงตดสีทองแมลงตดสีทองจ๋าถือหินวิเศษเรียบร้อยแล้วอัญเชิญมาฮะแมลงตดสีทองเพียงถามไอ้หินเวนแมลงตดไหมล่ะมึงสีทองด้วยนะผมจะเก็บขาแมลงสีทองให้คุณผู้ชมดูนะฮะเป็นไงเก็บขาแม่งเลยแมลงสีทองผมไม่เอาเพราะผมมีตั๊กแตน4ดาวแล้วตัวหนึ่งโอ้โหกูอุตส่าห์เก็บฟีโรโมนต้องเยอะต้องแยะมึงทำกับกูอย่างนี้เหรอเก็บขาแมลงทองฮะคอนเทนต์วันนี้นี่ไง20ขาด้วยเอาดิเอ้ยเก็บขาแมลงทองเหมือนรวยอ่ะเก็บขาแมลงทองผมไม่อยากได้เพราะอะไรเพราะว่าผมมีตั๊กแตน4ดาวแล้วอย่างที่ผมบอกอ่ะแหละถ้า4ดาวมันตันแล้วถ้าเรามีแมลงทองมาเราก็ไม่จำเป็นต้องมี4ดาวแมลงเนี่ยผมมีตั๊กแตน4ดาวแล้วครับผมก็ไม่จำเป็นต้องเอาแมลงทองมาก็ได้เอาละครับวันนี้ก็เป็นว่าเอาไว้แค่นี้แล้วกันวันนี้ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามแล้วก็ผมมีกลุ่มนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ลิงก์กลุ่มไว้ถ้าใครอยากเข้ามาแชร์ข้อมูลก็คลิกขอเข้ามากลุ่มก็ได้เป็นกลุ่มสาธารณะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย